ขาอาบน้ำมันบ้านเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ของแท้เลยเอ๊ะพูดไทยได้เหรอนี่ต่อเลยสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแบงค์ชิงตุงอยู่ที่บ้านถางลู่ดอยพักกรุงศรีอีกหนึ่ง EP นะคะวันนี้ EP นี้ก็จะพาทุกๆคนเนี่ยไปทำพิธีที่ถ้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยหลังจาก EP ก่อนหน้านี้ไปทำพิธีที่วัดแห่ขบวนไปที่วัดเนี่ยเสร็จพิธีแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มจากที่หมู่บ้านเนี่ยแห่ขบวนไปที่วัดอีกหนึ่งที่หนึ่งนะคะก็มารอชมบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งทีมงานมาจากเชียงตุงก็คือเยอะมากๆหลายกลุ่มมากๆนะคะก็มีทั้งครอบครัวแม่ครัวที่จัดทีมทำกับข้าวก็มีนะคะจะได้ทำอาหารแจกน้องแจกน้องๆบ้างนะคะตัวน้องแป้งเขาก็มาด้วยกันแล้วแหละแต่ว่าแยกย้ายกันนอนแต่ที่นะคะถ้าใครนะคะที่อยากจะมาตรงนี้เนี่ยต้องเตรียมใจเตรียมตัวพร้อมนะคะส่วนสิ่งของต่างๆนานาเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะคะชุดเดียวใส่3วันก็ได้ค่ะ อันนี้ขอแนะนำนะคะเพราะว่าจากน้ำหลวยขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาขึ้นมาเดินเท้าขึ้นมาเนี่ย4-5ชั่วโมงนะคะมาแล้วก็พักค่อยๆขึ้นเพราะว่ามันขึ้นเนินเขาอย่างนี้นะคะก็เลยถ้าเราเอาสิ่งของมาเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระเรานะคะก็เอาตัวเปล่ามาแล้วก็อะไรสิ่งของเล็กน้อยติดอย่างเช่นมือถืออย่างเงี้ยพวกเงินแบบเนี้ยก็ไม่ต้องใช้มากนะคะมันไม่มีร้านค้าให้จ่ายค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเอามาให้เป็นกำลังใจที่นี่เป็นค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใช้น้ำมันนะคะทุกคนอันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะทุกคนถ้าจะนำสิ่งของมาเนี่ยให้แนะนำว่าเอามารวมทีหนึ่งแล้วก็เอาพ่วงมอเตอร์ไซค์มาทีหนึ่งอย่างนี้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยขึ้นมาตัวเปล่านะคะวันนี้ป้าก็ใส่ชุดอีกหนึ่งชุดแล้วเป็นเสื้อแขนยาวจ้าใส่รองเท้าบูทเหมือนเดิมนะคะน้องที่นี่น่ารักเยอะมากนะคะจริงๆเนี่ยหมู่บ้านที่นี่เนี่ยมีเพียงแค่9หลังคาเรือนนะคะ1หลังคาเรือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครอบครัวนะคะบางบ้านก็จะมีอยู่8 9บางบ้านก็7 6แล้วแต่นะคะคือน้องๆพวกเนี้ยเยอะเลยช่วงนี้เรามาในช่วงออกพรรษาเราก็เลยมาร่วมพิธีได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่บนดอยนะคะโอเคน้ำหนักกำลังจะเดินแห่ขบวนไปที่ถ้ำผาแสงกันนะคะก็ไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะคะจริงๆทางโค้งตรงนั้นมันจะสวยมากเลยนะคะทุกคนไปอันนี้ก็คือทีมของเราดูอะไรกันเหรอเนี่ยเขาทำแบบว่าตัดไม้นี่ไว้ก่อนเลยเขามาก็อันนี้มาเสียบปุ๊บแบบนี้ก็จบเลยอ่ะก็เหมือนเรานี่ต้องไปหาปักปักปักเองเนาะไปปุ้งไปปักอะไรไปเอาอะไรค้อนมาตีที่เรานะคือเขามีเวลาใช่แล้วเขาก็ขยันมากผู้หญิงเยอะมากๆเลยเนาะเยอะมากๆเลยเ
ถึงประตูแล้วนี่ไงนี่เลยนี่เลยเป็นประตูเข้าทำพาสแตมกดร้านถอดช่อก็ถึงดินางอินก็แล้วกันถึงหน้าถ้ำแล้วนะคะคนน่าจะเข้าไปไม่หมดแน่เลยเยอะมากนี่คืออะไรของสมบัติเก่าเหรออย่างเงี้ยตั้งไฟเนี่ยไหนอุ้ยมะละกออ๋อบกไผ่มาแลนนี่เขาทำเองนะประดับเอาเองนะวันนี้เขาไว้เทพบุตรเทวราตรงนี้ตรงนี้เลยดูไม้กวาดนี่น่าจะเป็นไม้กวาดแน่ๆเลยเนาะโอ้เต็มเลยอะข้างในดอกไม้นะคะยูดิงะไอ้ที่ปาราซาเขาเมื่อวานเราทำเรื่องเขาก็ทำเขาก็ที่อยู่เขาทำที่ที่หนึ่งไปยุ่งไม่ได้ไปยุ่งที่หนึ่ง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 ไปยุ่งต้องนี่เป็นอัตตินี่ตลาดที่นั่นต้องน้ำปฏิอาบน้ำที่นี่ฮะอะไรอันนี้เอามาเนี่ยอันนี้น้ำเนี่ยน้ำพระเจ้าติดกำปฏิอาบแล้วอ๋อน้ำอันนี้เดี๋ยวไปอาบเนาะอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้กำเขาปอาบแล้วบนที่อ๋อเจ็ดอ๋อเอาไม้กุยนี่เจ็ดเนาะน้องหมาหน้าเขาให้เข้มๆอู้อันนี้ทำเองเหรออุ้ยเก่งมากเลยไปทำคนเดียวนะโอ้เก่งมากเลยเราไม่รู้ก็ว่าอันนี้เอามาทำอะไรตอนนี้ได้รู้แล้วอันนี้เอาไว้อาบน้ำอันนี้เอาไว้เช็ดก็ว่าทุกคนเอาไหมมาทำอะไรกันตอนนี้ก็ขอพรสมมาก่อนเนาะเปิ้ลเอาอาบที่ไหนอาบตั้งนอกแน่ตั้งไหนอะอาบตั้งไหนอาบที่แล้วก็คันลืมเยอะกับแผลกับกันเลยเนาะวันหนึ่งเลยวันหนึ่งเหมือนกันเลยอันไม้กุยนั่นมันเอามาเจ็ดพระเจ้าวะนั่นหน้ามันเขามาหนึ่งคนหนึ่งคนนี้อาบน้ำพระเจ้าติบอ่ะใจเย็นดูดอกไม้นี่เอามาเยอะมากๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้นี่เขามาแถวนอกไว้ฉันไปช่วยนิดหน่อยเห็นเขามาอันนี้ทุ่งไปเบียนมีใส่เต็มยศเลยเหรอสวยได้เนาะมีทองมีเงินมีทุกอย่างเลยอ่ะมันเบียนอะไรอยู่ก็มาฟังกันเลยก็ว้าวุ้นเลย
าแฟมามานอนบ้างปาพวกปาพวกมันนอนนี่มันตรงไหนคะโอ้คนไทยได้ด้วยนะรวมควายเลี้ยงเยอะดีจังรวมเต็มยศเลยใช่เขาให้แบบปักอันเนี้ยปิ่นอะปิ่นปิ่นเงินนะคะสวยกันเลยวันไหนจะตั้งจังไงระยะพยุงเจ็ดตัวเนี่ยตัวสักสิบบอกไอ้แอนขวานเมียวหน่อยเมียวหน่อยนี่กำลังเหยียบเป็นไม่ยังนะเป็นทางการเนาะไปต้มเลยวันไปโจ้กับเบโอ้โหมาเลยนักเที่ยงที่มันแท้เกียรติดูไปตรงไหนตรงยาตรงยงตรงโลกยาโลกยงตรงเป็ดขนมเป็ดที่ตรงตาท่อยาท่อก็ตายจะได้ไม่ตายแล้วพลังที่น้องเลยเราก็จะปิดทองด้วยนะคะทุกคนทองมาด้วยปิดทองตีแล้วนะคะก่อนนี้หมดเท่าที่หมดจากถ้ำแล้วค่ะยาวแก้ยาวแต่ถ้ำพี่ชาวสุนิมนต์ท่าทีออกจากถ้ำถ่ายแล้วไหมจะถ่ายได้กันว่าจะยังไงพี่ชาลานากรรมนายที่ตั้งพี่ชาลานาเกี่ยวตั้งสามเดือนปีเป็นปานาที่ปาตาเวลามณีสิกขาก็ตั้งสมาธิยามีตัวเราขอเที่ยวยาตาลังปิติสักกะจังตาลังปิติปะริตาตาลังปิติชาชาตาลังปิติอาปะมะนาติคูตาลังปิติจังวุญญาณันเนปะริสุทังปะริสุทังยังวัตตนิพพานังสุทังวัตตนิพพานังชาดังวัตตนิพพานังBalang balamang sukang panap jayu lumuri jang. Go 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 go.
นักเลยอยากให้คนแน่นตรงเดียวมาต้องหาเลยงานจะหาเลยผู้หญิงห้ามขึ้นบนนี้นะคะน้ำมะนาวมะนาวเนาะเป็นส้มเนาะเป็นส้มเป็นส้มแล้วก็เป็นเหมือนน้ำส้มน้ำแล้วก็เช็ดนะคะไมกุยเนี่ยพวกเขาหามาเองนะคะอุ้มย่างมันใช่อันนี้มันติดทองติดคำอ่ะเอาทองยางมาใส่กันเลยมาเอาทองยางมากันนะใช่เอายางหลอกจำปานี่มาถอดใส่กับยางติดเออเออครับเอาว่าเอายางหลอกจำปามาก่อนนะคะเพื่อปิดทองนะคะเวอ่อนก่อนเวอ่อนเวอ่อนมากเส้นพับป้าเนี่ยแล้วก็รอปิดทองกันพวกเขาก็กำลังปิดทองกันอยู่นะคะเอากับไรโอ้กันไปนั่นเอากับโอ้มาเยอะไม่ไปดีเก็บมาเราไปดิเสียงนั่นนะคนนี้นั่งเปิ้ลนั่นอ๋อเยอะไปแม่แต่พอบอกกันถ้าใครบอกไปนั่นแหละอันเดียวที่ในไทยจีนก็ที่อาปันไปอาที่ในถึงกับเลยว่าสร้างวิหารเป้ต้องเงินกัดต้องเงินมาจะยิ้มจะรอสี่หรอไม่หรือยิ้มไม่ยิ้มยิ้มเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่รวมๆแล้วเกือบ1ล้านนะคะสาธุโอ้หลังจากที่เรากลับมาจากถ้ำแล้วคุณลุงเอาน้ำมาให้เราตั้งน้ำร้อนมาด้วยนู้คนที่นี่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะดูมือดีแข็งแรงขนาดอันนี้ตั้งมาแบบร้อนๆนะเนี่ยเราจะกินถึงพรุ่งนี้อ่ะคอยดูแล้วไออะไรเขาเรียกว่าอะไรนั่นการน้ำร้อนเขาเนี่ยมันร้อนถึงพรุ่งนี้เลยนะทุกคนดูพวกเราก็มานั่งแบ
คุยกันเล่าเรื่องไปโฮมสเตย์นี่ไงฟังประวัติศาสตร์เรามีโอ้เต็มโอ้สันนิคอกนี่สันนิคอกนี่นี่สันนิคอกนี่แจนนั่นนะอันเลือนนั่นนะไอ้ก็ใครดีใส่ก็มาใส่เลยก็มันจะได้เย็นแล้วก็กินไงเราอะเออโอเคเอามาใส่ทั้งไหมดูพวกเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวผัดกันไปแล้วนะเออเออจบเลยก็ใครก็แล้วก็ใครก็แล้วเหมือนกันหมดโอ้หมดแล้วเออไม่เป็นไรโอเคนี่ปีก่อนนี่ปีก่อนโกมันกัดนี่อ่ะเนี่ยน้องน้ำกินนี่นี่ไอ้ร่างอะไรนี่แอนแน่ติ๊กไปค่ะเซ็งเซ็งหน่อเซ็งเซ็งอ่ะนะตาแล้วอันนี้ออดเซ็งอันนี้เป็นน้ำกินว่ะใส่ดินแน่นอนว่ะแน่นอนเหมือนน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้เราก็กินต่อเพราะว่ามันเหลือไงใส่แล้วก็หนูอุ้มเอาอุ้มมันก็อุ้มมันยังนี่เลยเซ็งคือใส่ดินแน่นอนอันนี้พรุ่งนี้เราก็กินกาแฟกันไปอีกแล้วก็นั่งคุยกันไปซิซิผมก็แถมนั่งลายฉันก็เกมาที่พี่น้องอ๋อกินนะกลับมาจากทำพิธีที่ถ้ำแล้วแล้วก็นั่งรีแลกซ์กันก่อนเปลี่ยนชุดกางเกงก่อนไปอาบน้ำกันทุกคน2วัน3คืน3วันไปเลยกูเดี๋ยวน้ำไม่ตีไรวะครับเราอยู่เดียแค่ไปเลยลูกเด็กกับตักตีไรเหมือนกันน้ำนี่เอาตีไรวะสักชิ้นเลยน้ำอะไรวะบ่เท่าน้ำนี่กับตักตีไรฮะน้ำนี่อะไรกับตักตีไรน้ำเนี่ยตักตีเต้เต้ดื่มมาโอ้เหมือนพ่อเฒ่าน้องไปไงที่เสียไปแล้วอ่ะตื่นนานเนี่ยตั้งแต่เสียเออตอบน้ำมันไงเอออันนี้ไงหอมเออปุ๋ยเต้ติดรวยพระราชีกันเลยนั่นโอ้เขาคุยเขาต่อท่อมาเย็บไปแน่เลยพระราชีต้องเพราะว่าเป็นเวียนเต้พระราชีอ๋อโอเคจิบน้ำร้อนกันก่อนเราอันนี้จิบน้ำชาเอ้ยไม่ใช่จิบน้ำร้อนทุกคนจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นคืนที่2ของพวกเรานั่นเองจ้ากะว่าจะนอน1คืนไม่ใช่แล้วนี่เขาเอาไฟแสงโซลาร์เซลล์มาให้เรานะคะที่นอนเราสบายสบายนอนกันแบบอย่างเงี้ยนี่กับข้าวพวกเขาก็เอามาให้เรานะคะนี่เลยนี่จะเป็นข้าวนะคะก็เอาเตรียมพร้อมเลยนี่ข้าวซอยที่เรากินเมื่อกี้เหลือนะคะว่ายังกินได้ต่อนะมีพริกเลยละวะมาม่านี่เราเอามาแล้วเราไปแจกเขาเจ้าไม่ได้ปิดเลยคืนที่2ของพวกเราหนาวมากเราไม่ไปอันนี้กันจะมืดมากเลยนะคะเนี่ยนี่เพิ่งจะทุ่มหนึ่งไม่ได้นะเนี่ยพอเสร็จงานพิธีแล้วเสียงกองเสียงมองก็ไม่มีแล้วค่ะทุกคนดูนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องลงไปแล้วตื่นเช้ากินมาม่ากันแล้วก็ลงไปโอเคฝากติดตามผลงานน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะครับดูเราต้องชาร์จแบตแบบกับสายไฟตรงนี้แล้วก็ดูพวกเราได้ใหญ่ตัวเรากินข้าวกินกับมาม่าอีกแล้วเยียวยาใจของพวกเราก่อนนอนหอมไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อนไม่งั้นไฟจะดับแล้วนะคะแล้วก็เขาเอาโซลาร์เซลล์มาให้เราตรงนี้หนึ่งอันหอมเลยกินกันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ากินกาแฟมาม่าค่อยลงรอยนะครับขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับร้อนแรงร้อนก็คนน้าอะไรมันย่อยเจ็บ